สวัสดีครับผมประภัชภูมินะครับโอเคครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมค่อนข้างตื่นเต้นมากๆนะครับผมที่จะได้ทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยครับมันคือเนื้อหาที่ออกมาจากความรู้สึกของผู้นําทุกคนนะฮะผมเชื่อว่าผู้นําทุกคนเนี่ยครับจะมีประสบการณ์หรือว่ามีมุมมองแบบนี้อยู่เหมือนกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่านะครับจะถ่ายทอดออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมหรือว่าถ่ายทอดโดยวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ผมมองว่านะครับผมความรู้สึกนี้หรือว่าการทํางานแบบนี้นะครับผมจังหวะแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปในทุกๆวิดีโอผมคือผมต้องการบอกว่าวิดีโอทุกวิดีโอที่ผมจัดทําเนี่ยมันคือสถานการณ์หรือว่ามุมมองในแต่ละช่วงจังหวะของการทํางานนะครับผมว่าตอนนี้เรามีปัญหาการทํางานแบบนี้เราควรแก้ไขด้วยแบบไหนในแต่ละเลเวลนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยครับคือสิ่งที่ผมจะมาถ่ายทอดนะครับก็เป็นมุมมองหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาในการทํางานนะครับผมในจังหวะแบบนี้นะครับผมโอเคอาจจะฟังดูงงนิดนึงนะฮะเพราะเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างชวนงงอยู่เหมือนกันแต่มันน่าตื่นเต้นจริงๆครับผมคืออะไรครับไปดูเลยครับมันคือสูตรโกงนะฮะสูตรโกงที่คุณได้เห็นภาพล่วงหน้านะครับผมว่าเราจะดูแลทีมงานในแต่ละเลเวลยังไงพูดง่ายคือว่าคุณมีคู่มือในการดูแลทีมงานนะครับผมโอเคไปเลยฮะนะครับวิดีโอนี้เหมาะสําหรับใครบ้างนะครับผมเหมาะสําหรับผู้ที่มีทีมงานตั้งแต่1คนขึ้นไปนะครับคือพูดง่ายคือถ้าเกิดคุณต้องการเป็นผู้นําเนี่ยครับคุณจําเป็นต้องดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผู้นําทุกคนไม่ควรพลาดผู้นําคือใครผู้นําหมายความว่ายังไงผู้นําคือคนที่มีท่านที่มีทีมงานหรือว่าลูกทีมของตัวเองตั้งแต่1คนขึ้นไปเนี่ยแหละฮะคือผู้นํานะครับผมโอเคนะครับคุณคือผู้นําแล้วนะครับผมมีทีมงาน1คนเนี่ยคุณก็เป็นผู้นําแล้วจะไวจะช้ายังไงถ้าเกิดคุณปรับตัวเป็นผู้นําได้ไวหรือว่าดูวิดีโอนี้แล้วเกิดความเข้าใจได้ไวคุณก็จะเป็นผู้นําที่สุดยอดได้คุณคือผู้นําที่สร้างทีมงานได้แล้วนะครับคุณมีทีมงาน1คนนั่นแปลว่าคุณสร้างทีมงานได้แล้วและถ้าเกิดคุณดูแลคน1คนได้คุณสร้างอีก10คนได้แล้วก็ดูแล10คนได้โอ้โหไม่อยากจะคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนนะครับผมคุณจําเป็นจะต้องเข้าใจการดูแลทีมงานของตัวเองในแต่ละเลเวลนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดตามประสบการณ์แล้วก็มุมมองของผมนะครับผมตลอดการทํางานนี้ให้ฟังนะครับโอเคครับโอเคผังการทํางานใน3เดือนแรกนะครับถามว่าทําไมต้อง3เดือนเพราะ3เดือนเนี่ยกับธุรกิจเจอเนสเนี่ยครับเป็นต้องบอกว่าเป็นมุมมองหรือว่าเป็นลักษณะการทํางานที่ค่อนข้างไวและชัดเจนอยู่แล้วเพราะธุรกิจเจเนสพูดตามตรงเป็นธุรกิจที่ทําได้ค่อนข้างง่ายมากกว่าหลายๆธุรกิจนะครับผมเพียงแต่ว่าหัวใจสําคัญทําให้ทุกคนหรือว่าทําให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับผมโอเคนะครับ1นะครับผมก็คือการขายนะครับผมขายเดือนแรกเนี่ยครับแนะนําว่าทุกคนนะครับควรโฟกัสเรื่องของการขายเพื่อให้ตัวเองมีทักษะนะครับผมเพราะว่าการขายคือพื้นฐานของการทําธุรกิจธุรกิจไหนที่ขายสินค้าได้ขายปลีกได้จะทําให้เราเกิดความมั่นคงหรือว่ากระแสเงินสดหมุนเวียนภายใต้การทํางานของเราเองทําให้เราเหมือนกับว่ามีทางเลือกมีแหล่งที่มาของรายได้หลายทางพูดง่ายๆนะครับผมในเดือนแรกนะครับแล้วก็มีการสร้างหรือว่าขยายทีมงานพูดง่ายคือขยายสาขานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาสาขาในที่นี้คือคนเพราะเราเป็นเครือข่ายนะครับสาขาในที่นี้คือคนพอสร้างเสร็จปุ๊บเราต้องมีการดูแลนะครับผมการดูแลให้เขาขายได้แบบเราดูแลให้เขาสร้างสาขาต่อเป็นแบบเรานะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือเรียงลำดับความสําคัญคือเดือนแรกอาจจะโฟกัสขายสร้างดูแลนะครับเดือนที่2นะครับผมก็คือการสร้างการขายแล้วก็การดูแลเห็นไหมว่าความสําคัญเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาเพราะนะครับเดือนแรกเนี่ยขายเต็มที่เลยสนุกเต็มที่เลยแล้วก็ลองสร้างสาขาขึ้นมาสัก1สาขาดูแล้วก็ดูแลนะครับผมพอเดือนที่2เนี่ยคนที่ทําเดือนที่2จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเองขายได้เต็มที่เลยขายได้แค่24ชั่วโมงต่อวันดังนั้นพอเดือนที่2ก็จะเกิดมุมมองขึ้นมาว่าถ้าเกิดเรามีสาขาเพิ่มขึ้นมาสัก3สาขานั่นหมายความว่าวันหนึ่งเราจะสามารถขายได้จํานวนทั้งหมด24ชั่วโมงคูณ3ก็เป็นกี่ชั่วโมงอะฮะ
ช่ไหมครับก็เกือบ100 ชั่วโมงแล้วนะครับผมนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำไมเราต้องมีการสร้างสาขาขึ้นมาเพื่อนะครับผมช่วยให้เราเกิดผลลัพธ์หรือว่ายอดขายหรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นนะครับผมในกรณีนี้ขอเปรียบเทียบเป็นเรื่องของการขายนะครับโอเคนะครับถัดมาเราเองก็ต้องขายนะครับผมเพื่อให้เกิดกระแสหมุนเวียนในธุรกิจของเราเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ดูแลสาขาทั้งหมดนะครับผมโอเคครับอันนี้คือเดือนที่2เราจะเริ่มรู้สึกแบบนี้นะครับพอเดือนที่2ผ่านไปนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหยอดขายเราเพิ่มขึ้นจากที่เราขายคนเดียวในวันแรกเดือนนี้โอ้โหเราสร้างขึ้นมาแล้วเรามียอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งหยุดนะครับหรือว่าดีใจไปเดือนที่3หน้าที่ของคุณจะต้องมีการดูแลสาขาทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาในเดือนที่2ตีง่ายว่าประมาณ12สาขาในเดือนแรกเนี่ยครับอาจจะลองสร้างแค่2สาขานะครับผมแล้วก็ฝึกการดูแลไปพอเดือนที่2สร้างประมาณสัก12สาขานะครับผมแต่พอเดือนที่3เนี่ยครับให้โฟกัสเรื่องของการดูแลสาขาทั้ง12สาขาให้เขาสร้างสาขาของเขาเป็นสักคนละ2สาขานะครับแล้วเราเองก็สร้างเพิ่มอาจจะเล็กน้อยละอาจจะ1สาขา2สาขาละเพราะเวลาส่วนใหญ่เราไปดูแลสาขาทั้ง12สาขาจริงไหมครับโอเคครับผมถัดมานะครับก็คือเรื่องของการขายเราเองก็ขายว่างเพื่อให้เกิดหมุนเวียนหรือว่าอาจจะทำให้เราเจอปัญหาในแต่ละจังหวะเวลาว่าเฮ้ยการขายช่วงนี้มันเจอปัญหาอะไรบ้างจะทำให้เราไม่ลืมนะครับว่าปัญหาแต่ละอย่างหรือว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วงนั้นมันเป็นยังไงบ้างจะได้วิเคราะห์ตลาดนะครับผมอันนี้คือแผนผังการทำงานใน3เดือนแรกนะครับถ้าเกิดท่านใดสามารถทำงานได้ตามนี้ผมว่าอนาคตท่านไปไกลสำเร็จในเวลาอันสั้นแน่นอนนะครับก็คือค่าขายสร้างดูแลสร้างขายดูแลสร้างแล้วก็ขายลองวิเคราะห์ดูตามนะครับเดือนที่1สัก2สาขาเดือนที่3เดือนที่2สัก12สาขาและเดือนที่3นะครับดูแลเป็นหลักนะครับผมโอเคนะครับวิดีโอที่ท่านกำลังดูอยู่นี้อย่างที่ผมบอกในตอนแรกท่านคือเป็นผู้นำนั่นแปลว่าท่านมีทีมงานเพิ่มแล้ว1คนดังนั้นหมายความว่าท่านกำลังจะกลายเป็นแม่คนแม่คนเปรียบเทียบกับโลกคนนอกคือคนที่เป็นแม่เนี่ยคืออุ้มท้องขึ้นมารู้ว่าลูกของตัวเองเกิดมายังไงเกิดมาจากที่ไหนนะครับผมเกิดมาจากที่ไหนไม่ต้องคิดทะลึ่งนะฮะบางคนเกิดที่ฮ่องกงครับเป็นคนไทยเอ๊ะแต่ไปเกิดที่ฮ่องกงได้ยังไงบางคนเกิดอะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือเรารู้ที่มาของลูกเราทุกคนว่าลูกของเราเนี่ยเกิดมายังไงนะครับลูกทีมบางลูกทีมของท่านก็เหมือนลูกของท่านนะครับท่านเห็นเขาตั้งแต่วันแรกนะครับการดูแลจึงแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับผมคือการดูแลลูกทีมระดับที่1วัยทารกหรือว่าวัยเด็กน้อยนะครับผมการดูแลลูกทีมระดับที่2คือวัยเด็กการดูแลลูกทีมระดับที่3คือวัยรุ่นการดูแลลูกทีมระดับที่4คือวัยผู้ใหญ่นะครับผมโดยจะแบ่งออกเป็น4วัยนะครับในการดูแลนะครับดังนั้นวันนี้ท่านเป็นผู้นำระดับมีลูกทีม1คนท่านก็ควรดูแลเขาในวัยทารกท่านมีลูกทีมจำนวนหลายคนแล้วอยู่ต่างวัยท่านก็ต้องดูแลในจำนวนต่างวัยนี้ท่านมีลูกทีมจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หลายวัยมากขึ้นท่านก็จะต้องแบ่งการดูแลออกเป็นเลเวลเช่นเดียวกันซึ่งจะมีการดูแลแบบไหนตรงนี้ไปดูนะครับผมคำถามคือถ้าเกิดมีลูกทีมเยอะขนาดนี้เนี่ยท่านจะดูแลยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยครับจากที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเราวันแรกเรามีสาขาอยู่2สาขาเนี่ยเราดูแลได้แต่วันนึงพอเรามีสาขาเป็น12สาขาเนี่ยเราต้องโฟกัสการดูแลแต่วันหนึ่งสาขาของเรากลายเป็นร้อยเป็นพันเลยครับการดูแลทุกสาขาให้เต็มที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานข้างนอกเนี่ยครับเราอาจจะมีการดูแลที่ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทุกสาขาที่เกิดขึ้นเราต้องดูแลเองง่ายอย่างร้านสะดวกซื้อบางเจ้าเนี่ยครับมีสาขาทั่วประเทศ 7-8,000 ใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่หลักของเขาคือต้องดูแลสาขาทุกสาขาให้เหมือนกันหมดเลยเป็นหน้าที่ของเขาคนเดียวจริงไหมครับมีระบบมีทีมงานมีหน่วยงานดูแลแต่เราเป็นองค์กรที่แบบว่าเป็นธุรกิจคล้ายๆกับตัวเราคนเดียวดังนั้นเราไม่สามารถที่จะสร้างหน่วยงานหรือว่าแผนกดูแลขึ้นมาเพื่อดูแลตรงนี้ได้ดังนั้นนะครับจึงเป็นภาพที่กว้างมากถ้าเกิดจะดูแลทั้งหมดด้วยตัวเองเป็นงานที่หนักมากแต่ว่าข้อดีของงานนี้มันดีตรงที่ว่านะครับผมเราสามารถดูแลคนเป็นพันๆคนได้ด้วยการดูแลคนที่เป็นเจเนเรชันหนึ่งของเรา
ให้ดีนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราดูแลเจนหนึ่งของเราดีให้เกิดความเข้าใจในการทํางานให้เห็นภาพการทํางานทุกอย่างเนี่ยเจนหนึ่งของเราก็จะสามารถที่จะไปดูแลเจนหนึ่งของเขาได้ดีเหมือนกันและเจนหนึ่งของเจนสองของเจนหนึ่งของเขาไปดูแลเจนสองของเขากลายเป็นแบบนี้เป็นทอดไปเรื่อยๆและการเนื้อหาการดูแลยิ่งเข้มข้นยิ่งทําให้ทุกคนเห็นภาพไวเท่าไหร่ก็ยิ่งสําเร็จไวมากขึ้นพูดง่ายก็คือว่าถ้าเกิดเป็นหน้าร้านนะครับผมสาขาที่เป็นวัตถุสิ่งก่อสร้างเนี่ยครับกว่าเราจะสร้างแต่ละสาขาขึ้นมามันกินเวลาหลายเดือนใช่ไหมครับกว่าจะเริ่มทํางานได้ทํางานเป็นไม่ว่าจะเป็นลงเสาเข็มปูพื้นที่ตกแต่งร้านขนของเข้าร้านระบบบัญชีอะไรต่างๆอุปกรณ์ต้องครบแต่งานตรงนี้เนี่ยครับมันทําให้เราย่นเวลาในการสร้างสาขาได้เพราะสาขาของเราคือคนดังนั้นเราสามารถที่จะทําให้เขาเข้าใจไวเท่าไหร่มันก็ยิ่งเติบโตไวมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมโอเคครับพอน่าจะเห็นภาพนะครับลูกทีมของท่านก็เหมือนของท่านเห็นไหมฮะวัยแรกแย้มวัยเด็กเนี่ยวัยทารกเนี่ยครับไม่ใช่แรกแย้มฮะวัยทารกนี่แบบว่าโอ้โหหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะครับจำม่ำจังเลยน่ารักจังเลยไร้เดียงสาจังเลยนะครับในสมองนี่ยังไม่ได้รับรู้ยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยนะครับดังนั้นการดูแลทีมงานใหม่ก็เหมือนกับเด็กที่ไร้เดียงสาวันแรกเขายังไร้เดียงสาอยู่นะครับผมเราควรใส่ความคิดหรือว่ามุมมองที่ถูกต้องให้กับเขานะครับผมไปดูกันครับทีมงานของท่านนะครับในโลกของการทํางานจริงๆเราจะเจอคนที่มาหาเราทุกสาขาอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นคนจบวิศวะนะครับทํางานบริษัททํางานออฟฟิศคนว่างงานนักเรียนนักศึกษาหรือเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนวัยเกษียณทุกๆคนที่มากับเราเนี่ยครับเขามีประสบการณ์จากงานอื่นมามีประสบการณ์เยอะมีภูมิความรู้ทักษะพื้นฐานเยอะก็จริงแต่ในงานงานนี้นะครับเขาไม่ต่างอะไรจากเด็กคนนี้เลยครับก็คือความไร้เดียงสาไม่รู้ว่างานงานนี้จะต้องเดินยังไงโลกใบนี้จะต้องทําอะไรกับเขาบ้างเขาจะต้องทํายังไงกับโลกใบนี้บ้างถึงจะอยู่รอดและเติบโตในโลกใบนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับเราจะรู้ที่มาของทีมงานเราทุกคนอยู่แล้วว่านะครับผมแต่ละคนมีที่มายังไงแล้วมีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับผมดังนั้นหน้าที่เราคือพัฒนาในสิ่งที่เขาเป็นให้เขาเป็นไปในอย่างที่ดีที่สุดสําหรับเขานะครับผมโอเคนะครับการดูแลลูกทีมระดับที่1นะครับผมวัยทารกเห็นไหมครับว่าเรามองดูโอ้โหเด็กคนนี้เอาผ้าแดงมาโพกหัวนะครับผมน่ารักจังเลยแต่ในความเป็นจริงเด็กเขารู้ไหมครับว่าเขากําลังน่ารักอยู่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเขานะครับว่าเขากําลังน่ารักอยู่จริงไหมครับดังนั้นทีมงานของเราก็เหมือนกันเราจับให้เขาทํายังไงเขาก็ทําแบบนั้นนะครับผมดังนั้นเราจะมาวิเคราะห์กันประมาณ4หัวข้อนะครับผมนั่นก็คือว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับวัยทารกเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงสิ่งที่เขาจะต้องเป็นเนี่ยถัดจากเนี้ยเขาต้องเป็นอะไรนะครับเขาจะเป็นสิ่งนั้นได้ยังไงนะครับผมและเราจะให้เขาเป็นเนี่ยเพื่ออะไรเขาจําเป็นต้องรู้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเทียบเป็นการทํางานกับเจเนตนะครับผมก็หนึ่งนะครับผมเบสิกนะครับผมสองAmbassador หรือ Ambassador นะครับผมนะครับแล้วก็การขึ้นตำแหน่งเจดหรือว่าตำแหน่งของแว็กก็คือ Bronze การขึ้นตำแหน่ง Pearl หรือว่า Silver การขึ้นตำแหน่ง Sapphire หรือว่า Gold Ruby Emerald Diamond นะครับผมตรงนี้คือสิ่งที่เขาต้องเป็นนะครับวันนี้เราจะมาตีโจทย์กันแต่ละหัวข้อให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่านะครับเพราะว่าวันนี้วิดีโอเนี้ยท่านต้องเป็นผู้นําในอนาคตอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดท่านโหลดโปรแกรมการเป็นผู้นําเข้าไปในใส่ในสมองความรู้ของท่านเนี่ยครับมันจะทําให้ท่านสามารถที่จะวิเคราะห์คาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละจังหวะของทีมงานเราได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทําไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับทําไมต้องมีสายงานแบบนี้กระจายอยู่ด้านล่างนะครับผมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับทําไมต้องวางเรียงกันแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเครือข่ายการวางระบบแบบนี้ทําให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในแต่ละท่านดูแลเจนหนึ่งของตัวเองไปทําให้เกิดพลังของทีมที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมนะฮะมันจึงเป็นที่มาว่าเราต้องมีการดูแลที่ทั่วถึงจึงจะเติบโตได้แล้วก็ไวนะครับผมโอเคนะครับทีมงานวัยทารกนะครับผมสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าเขาเป็นอะไรอยู่เป็นคนที่สนใจงานนี้มีไอดีแล้วแต่เป็นแบบเบสิก
มี ID แบบ Ambassador นะครับผมการดูแลทีมงานในแต่ละจังหวะนี้เนี่ยครับมันจะมีความต่างกันโดยเนื้องานอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเรามีทีมงาน1คนนะครับถ้าเกิดเราก็สามารถดูแลได้ง่ายและทั่วถึงแต่ถ้าเกิดเรามีทีมงานพร้อมๆกันในวัยนี้ครับเป็นจำนวนถึง 5-10 คนมันก็จะดีตรงที่ว่าเรามีภูมิความรู้หรือว่ามีภาพล่วงหน้าให้เราเห็นแล้วว่าเราจะดูแลแต่ละคนยังไงทำให้เราสามารถดูแลเขาได้ค่อนข้างตรงจุดและตรงประเด็นนะครับผมโอเคนะครับทีมงานสมมติว่าทีมงานของเราคือเพิ่งสนใจเนี่ยครับเราต้องดูแลเขาแบบไหนนะครับคือให้ความรู้ความเข้าใจเขาว่าเขาทำไมจะต้องทำงานนี้งานนี้ให้อะไรกับเขาและเขาจะได้อะไรจากงานนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองมีระบบออฟฟิศช่วยดูแลตรงนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างจังหวัดล่ะจะดูแลทีมงานตรงนี้ยังไงนะครับการดูแลตรงนี้นะครับจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการทำงานอย่างอื่นนะครับดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่านะครับพอมีคนส่วนใหญ่เวลาเราไปนำเสนอไม่ใช่นำเสนอแต่พอมาสนใจเรื่องการทำงานกับเราเนี่ยครับบางคนเราแทบจะไม่สนใจเลยพูดง่ายก็คือว่าถ้าเกิดคุยกับเราแล้วรู้สึกว่ามันสร้างปัญหาให้เราอ่ะคือคนที่อยู่เราในฐานะที่จะต้องดูแลเขาเห็นไหมครับเขามาแค่เลขหนึ่งเป็นคนที่เพิ่งสนใจดังนั้นถ้าเกิดเขางี่เง่าเรื่องมากตั้งแต่วันแรกเนี่ยครับบางทีเนี่ยการดูแลถัดจากนี้ไปอีกตั้ง10เลเวลเนี่ยครับสำหรับชีวิตเขาเนี่ยครับเราต้องมองตัวเรานะว่าเรายอมรับได้ไหมเราพร้อมที่จะเหนื่อยกับคนคนนี้ในการเปลี่ยนชีวิตเขาและใช้เวลากับเขามากขนาดนั้นไหมท่านเองต้องวิเคราะห์ว่าคนคนนี้เหมาะที่จะมาเป็นทีมงานเราหรือเปล่าตั้งแต่วันแรกเลยอย่างผมเนี่ยค่อนข้างคัดเลือกนะครับคนที่มาทำงานกับผมเพราะภาพต่อไปที่ผมเห็นใน 3-4 เลเวลเนี่ยผมเห็นภาพหมดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยครับจังหวะแบบนี้จังหวะแบบนี้อุปนิสัยดั้งเดิมของเขาจะสะท้อนออกมาในแบบไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่ผมตัดสินใจรับทุกคนเข้ามาร่วมงานในวันแรกอยู่แล้วว่าผมรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นและผมมองว่าผมสามารถที่จะพัฒนาแต่ละคนให้ไปต่อในแบบนั้นๆได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านเองนะครับเพิ่งมีทีมงานใหม่ๆเนี่ยท่านเองก็ต้องวิเคราะห์ด้วยคนที่เพิ่งสนใจยังไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับผมดูแลตามระบบถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ยอมทำตามเรานะครับเราให้ทำอะไรเขาก็ทำตามไม่ค่อยมีข้อแม้อย่างเงี้ยหรือจะมีข้อแม้แต่มีเหตุผลอันนี้ก็น่าจะไปได้ไวอยู่นะครับผมโอเคนะครับถัดมานะครับผมเริ่มมี ID แบบเบสิกนะครับมี ID แบบเบสิกในฐานะคนเราที่เป็นผู้นำแล้วเนี่ยเรารู้ว่า B basic มันดียังไงนะครับเขาเองยังไม่รู้ว่ามี basic มันดียังไงเป็น basic มันดียังไงนะครับผมและเขาไม่มีทางรู้ว่าเป็น ambassador มันดียังไงรู้แต่ว่าจะต้องมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็เสียเงินเพิ่มแต่เราในฐานะผู้นำหรือว่าคนที่ทำงานนี้อยู่ก่อนแล้วเราจะรู้ว่า basic อ่ะมันดีนะแต่มันดีประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเป็น ambassador มันดีแล้วดีสุดๆด้วยแล้วก็จบเลยไม่ต้องทำอะไรอีกดังนั้นกระบวนการของเราตรงนี้เนี่ยครับเมื่อมีทีมงานที่เข้ามาร่วมงานกับเราเป็นแบบเบสิกนะครับผมเราจะต้องมีการสั่งสอนนะครับผมให้ความรู้กับเขาให้ความเข้าใจกับเขาเพื่อให้เขารู้ว่าทำไมต้องเป็นแอมบาสเดอร์นะครับนี่ซึ่งในจังหวะนี้สำหรับผมเองนะครับมีการสอนทีมงานในจังหวะนี้ครับคือนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมีในบทถัดไปนะครับเดี๋ยวค่อยลงตรงนี้นะครับพูดง่ายคือว่าอันนี้คือภาพเหตุการณ์คร่าวๆ 1-10 วันนี้ถ้าเกิดเรามีทีมงานนะครับที่มาเป็นแอมบาสเดอร์เลยนั่นหมายความว่าเขาผ่านกระบวนการตัดสินใจที่จะแอนเป็นแอมบาสเดอร์ที่อัปเกรดที่จะลงทุนไปแล้วดังนั้นเขาสามารถที่จะเดิน6 7 8 9แล้วก็ไปถึง10คือความสำเร็จด่านแรกหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจดเป็นบอลเพื่อจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นผมก็ขออนุญาตเอาตำแหน่งของแม็กแล้วก็ของเจเนตมาจับคู่กันนะครับผมเพื่อจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยครับคือจังหวะการเดินถ้าเกิดทีมงานของเราหรือว่าลูกทีมของเราที่ขึ้นมาที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยครับติดอยู่จังหวะเบสิกเนี่ยครับนานอันนี้ต้องมองแล้วว่าเราเองอ่ะให้ความรู้ความเข้าใจเขาเพื่อเป็นแอมบาสเดอร์ไม่ดีหรือเปล่าหรือเขาเองไม่อยากเป็นด้วยตัวเขาเองแต่ผมเชื่อร้อยทั้งร้อยว่าถ้าเกิดคนเราทุกคนเนี่ยครับเมื่อตัดสินใจมีไอดีกับงานที่นี่แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดเขาเข้าใจว่าเขาจะได้อะไรมากขึ้นแล้วเขาจะทำไมถึงต้องทำอ่ะผมว่าเขาทำทุกคนหมดทำทุกคนนะครับแต่บางทีเนี่ยครับต้องมองตัวเราด้วยว่าเราในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยเราทำให้เขาเข้าใจหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นแอมบาสเดอร์ถ้าเกิดเราถ่ายทอดให้เขาเข้าใจไม่ได้เนี่ยครับเขาก็จะไม่มีทางที่จะเป็นแอมบาสเดอร์ได้หรือเป็นได้แต่ไม่เต็มใจ
ที่จะเป็นเหมือนการบังคับเนี่ยครับดังนั้นมันจึงเป็นการทําให้เขามีความรู้สึกลึกๆฝังอยู่ในใจว่าเฮ้ยเกิดจากการบังคับดังนั้นฉันไม่เป็นดีกว่าหรือเป็นแล้วก็อาจจะทํางานต่อไปได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดความเข้าใจในระหว่างนี้แล้วสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วเป็นได้อันนี้คือดีกว่าเขาจะเดินทางการทํางานตรงนี้ได้แบบเต็มใจแล้วก็ลุยงานอย่างเดียวแล้วเขาสามารถประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างตอนนี้เองเนี่ยครับทีมงานของผมเองเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยครับยังอยู่ในตําแหน่งเบสิกบางคนบางท่านอยู่ในตําแหน่งแอมบาสเดอร์เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับ1เดือนเท่ากันนะครับผมบางคนยังเป็นเบสิกอยู่เลยเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงหรือว่าเขายังไม่เกิดความเข้าใจและประเภทที่แบบว่าไม่เกิดความเข้าใจว่าทําไมต้องเป็นแล้วไม่ถามเนี่ยแล้วเก็บไปคิดคนเดียวแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นนะสิ่งที่เสียคือเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรพอมีอดีเบสิกปุ๊บเนี่ยก็จะไม่รู้สึกก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปเป็นแอมบาสเดอร์ได้ก็เพราะว่ากระบวนการเนี้ยเขาเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อทําตัวเองให้มีความรู้ความใจเข้าใจแล้วเกิดพลังและเดินหน้าต่อได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดไม่มาอยู่โคเรค่าเนี่ยครับเราจะไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมพูดง่ายคือว่าแค่ขึ้นบันไดขั้นที่2เนี่ยครับก็เริ่มสับสนเริ่มงงเริ่มหยุดแล้วว่าไม่รู้จะเดินต่อไปเพื่ออะไรถ้าเกิดมีคนคอยบอกเขาว่าเดินไปขั้นที่5สิแล้วจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งแล้วเขาจะเห็นภาพแล้วเขาจะเดินต่อไปขั้นที่10ได้นะครับผมอันนี้คือมีการแนวทางการวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ลูกทีมของเราเนี่ยเขาเป็นอยู่ตำแหน่งไหนจุดไหนนะครับผมบางคนติดอยู่จังหวะการทํางานนี้นานก็ต้องเข้าไปลุยแล้วก็ให้ความรู้เขาว่าทำแบบไหนบ้างถึงจะผ่านไปเป็นตำแหน่งบรอนได้หรือว่าเจได้นะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่เขาเป็นนะครับเมื่อกี้คุยไปแล้วนะครับว่าระหว่างนะครับผมเลข2ถึงเลข5เนี่ยครับระหว่างเลข2ถึงเลข5เนี่ยครับขยายความด้วยรูปนี้นะครับคือมี ID แบบเบสิกแล้วนะครับพยายามทําให้เขารู้จักคําว่า fast start คือยังไงพูดง่ายก็คือว่าพยายามแนะนําให้เขาเนี่ยครับหรือให้ความรู้ของเขาเนี่ยสปอนเซอร์ทีมงานให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเบสิกก็ตามหรือแอมบาสเดอร์ก็ตามเขาจะได้รู้จักคำว่า fast start fast start คือเขาจะรู้จักรายได้ขึ้นมาว่าอ๋อมีรายได้แบบนี้ถ้าเกิดเราทำให้เขาสปอนเซอร์คนไม่ได้นะครับผมหรือว่าขายของนะครับก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจและตื่นเต้นได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าขายของมันชี้วัดอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าบางคนขายมากบางคนขายน้อยมันชี้วัดความสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งค่อนข้างลำบากนะครับบางท่านดูวิดีโอผมแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมนี้ให้สร้างทีมงานอย่างเดียวไม่เห็นพูดถึงการขายเลยอะไรต่างๆต้องบอกว่าการขายเนี่ยครับเรามีการสอนคอร์สอบรมสอนอยู่ออฟฟิศอยู่แล้วหรือว่าบางคนอาจจะขายได้ด้วยทักษะพื้นฐานตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันชี้วัดเรื่องของการตำแหน่งหรือว่าการสอนเป็นเลเวลไม่ได้ดังนั้นขออนุญาตวัดเป็นที่จํานวนคนหรือว่าทีมงานละกันนะครับผมขออนุญาตตรงนี้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับก็คือมีการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่เข้ามาเขาจะรู้จักคําว่า fast start นะครับรู้จักคําว่าทีมงานสปอนเซอร์ที่เราสปอนเซอร์ขึ้นมาหรือว่าแนะนํามาเนี่ยก็จะมีคะแนนอยู่จากแพ็กเกจที่เขาสมัครเพราะมีการซื้อสินค้าใช่ไหมครับวันที่เราเปิด ID Basic แล้วก็มี ID แล้วก็มีคะแนนมีสินค้าอยู่นั้นก็จะรู้จักคําว่า CV นะครับแล้วก็พยายามสอนให้เขาเป็นคิวให้ไวคือมีซ้าย1คนขวา1คนเนี่ยครับเป็นคิวพอเป็นคิวเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเขาจะรู้จักคําว่าไซเคิลนะครับว่าฝั่งนี้300คะแนนฝั่งนี้600คะแนนมีการตัดเป็น1ไซเคิลได้ไซเคิลละ1,225บาทเนี่ยครับมันจะทำให้เขาเข้าใจเห็นภาพว่าอ๋อเป็นเบสิกแล้วสามารถมีฟาสต์สตาร์ทได้สามารถมีไซเคิลได้ถ้าเกิดมีทีมงานและ2คนนะครับผมแต่นะครับผมทำไมต้องเป็นแอมบาสเดอร์อันเนี้ยเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อเป็นเบสิกยังได้ขนาดนี้แอมบาสเดอร์มันต้องได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งการเป็นแอมบาสเดอร์คือมันจะมีรายได้จากตรงนี้ขึ้นมาแมทชิ่งโบนัสนะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของแผนคิวแพ็คได้นะครับว่าแมทชิ่งโบนัสคือยังไงนะครับผมโอเคนะครับเขาจะเป็นได้ยังไงเนี่ยฮะคือคําถามที่ผู้นําทุกคนต้องคิดในใจเสมอว่าแล้วทีมงานเราจะเป็นได้ยังไงแบบเนี้ยเป็นแอมบาสเดอร์ได้ยังไงถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นแอมบาสเดอร์เขาก็จะไม่เป็นนะครับยกเว้นคนที่ศึกษาวิดีโอมาดีแล้วและเข้าใจการลงทุนอยู่แล้วถึงตัดสินใจที่จะเป็นแอมบาสเดอร์ตั้งแต่วันแรกอันนี้มีพลังมากคนแบบนี้มีพลังมากสามารถเดินต่อได้เลยนะครับผมโอเคนะครับคิวแพ็คคือสิ่งที่ต้องเป็นก่อนนะครับจากการสปอนเซอร์หรือว่าแนะนําคนใหม่ไม่ว่าจะโดยวิธีการไหนก็ตามแบ่งเป็นคนรู้จัก
นะครับบางคนหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าการแนะนําให้คนรู้จักมาทํางานกับเราเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยครับตัดสินใจไปเลยว่าขอให้เปลี่ยนความคิดเลยนะครับว่าเรามีการแนะนําคนรู้จักในแบบที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาโดนแนะนําอยู่เรามีการสร้างทีมงานจากคนรู้จักโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเราสปอนเซอร์เขาอยู่เรามีการสอนให้นะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําปรึกษาที่ปรึกษาของท่านได้เลยนะครับว่ามีการทํางานกับคนรู้จักเนี่ยต้องโปรโมทแบบไหนต้องอธิบายแบบไหนเขาถึงจะเข้าใจซึ่งผมบอกได้เลยว่าการทํางานกับคนรู้จักเนี่ยคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับหน้าที่ของคุณคือคอนเน็กต์คอนเน็กต์แปลว่าเชื่อมต่อคอนเน็กต์แปลว่าติดต่อแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดรายละเอียดนี้จะเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะช่วยให้ท่านนะครับผมทำให้คนรู้จักของท่านเนี่ยสามารถเกิดความเข้าใจได้เพราะตัวท่านเองเพิ่งสมัคร ID ใหม่ๆท่านจะไปอธิบายอะไรเขาได้จริงไหมครับดังนั้นอันนี้คือข้อผิดพลาดที่ทีมงานใหม่ทุกคนมือใหม่แฟนแรงเนี่ยผิดพลาดกันมาเยอะดังนั้นนะครับผมแค่คอนเน็กต์นะครับผมกับคนรู้จักนะฮะถัดมาพอท่านขายสินค้าได้ลูกค้าของท่านบางรายก็อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรืออยากใช้สินค้าในราคาสมาชิกท่านก็สามารถที่จะแนะนําเขาได้เพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะมีทีมงาน2คนซ้ายขวาละจริงไหมครับจาก2แหล่งที่มาหรือบางท่านนะครับผมเป็นคนที่ไม่ติดขัดเรื่องของทุนนะครับแล้วก็มองภาพที่กว้างกว่านั่นหมายความว่าคืออยากให้ไอดีของคนในครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ด้านบนของทุกคนเพราะการที่เราจะทํางานนี้เนี่ยครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าไอดีเนี่ยครับอันไหนที่อยู่บนคือไอดีที่มีแต้มสะสมเยอะดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เราเองตัดสินใจที่จะทํางานงานนี้แล้วเนี่ยครับเราเองมองเห็นภาพแผนการตลาดชัดเจนแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะเปิด ID คนในครอบครัวเรามาอยู่ติดตัวเรามันก็จะทําให้สามารถที่จะแบบว่าอะไรที่เราทําถัดจากนี้ทุกๆอย่างมันจะสะท้อนมาหา ID นี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแต้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานอะไรทุกอย่างจะอยู่ภายใต้ ID นี้ ID นี้จะอยู่เหนือทุกคนดังนั้นตรงนี้เรียกว่า ID nominee อันนี้พูดค่อนข้างพูดแบบหมดเปลือกเลยนะครับว่าอันนี้คือ ID nominee อย่างเช่นผมเองนะครับผมวันแรกที่ผมตัดสินใจทํางานนี้และผมเริ่มเข้าใจแผนการตลาดแล้วเนี่ยครับผมเองก็มีการเปิด ID ของคนในครอบครัวของผมขึ้นมาประมาณแรกก็แค่2 ID หลังๆเนี่ยขายของได้ยังไงก็ต้องซื้อของแล้วกลายเป็นโอ้โหมี ID ตั้งไม่รู้กี่ ID นะครับเพราะว่าการขายสินค้าได้ทําให้เราสามารถเข้าใจธุรกิจได้ง่ายขึ้นและทําให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้ามันขายได้ยังไงมันก็ไม่ขาดทุนไม่เจ๊งถ้าเกิดเราเข้าใจการขายแล้วก็การทํางานแล้วนะครับผมโอเคนะครับถัดมาอีกแหล่งที่มาหนึ่งซึ่งเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ของเรามากก็คือคนไม่รู้จักคนไม่รู้จักนี้จะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากยากสําหรับคนใหม่ที่ยังทําไม่เป็นแต่ง่ายสําหรับคนเก่าและโดยเฉพาะผมเนี่ยครับการทําตลาดกับคนไม่รู้จักเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหนะฮะคัดคนได้คล้ายๆกับเวลาเราสัมภาษณ์งานเนี่ยอย่างผมเนี่ยครับเวลาสัมภาษณ์งานสมัยก่อนทํางานประจําถ้าเกิดเราไม่ชอบใจคนนี้เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็ไม่รับเขาเข้าทํางานในลักษณะเดียวกันในงานนี้ผมเองก็ทําเหมือนอย่างนั้นได้ผมไม่ได้รับทุกคนคนที่เข้ามาร่วมงานกับผมเนี่ยจะไม่ได้ทํางานกับผมทุกคนนะครับผมจะวิเคราะห์ตัวเขาก่อนว่าผมจะพัฒนาเขาด้านไหนดังนั้นเนี่ยคนทุกคนที่เข้ามากับผมผมต้องมองออกแล้วว่าคนนี้จะสามารถต่อยอดไปเป็นอะไรได้ผมถึงจะรับจะว่าผมค่อนข้างเลือกคนก็ถูกต้องเป็นการทําเครือข่ายหรือว่าขายตรงที่เลือกคนผมนี่แหละคือคนนั้นนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยง้อคนด้วยแต่เพราะเรามองว่าเราจะช่วยเขาเรื่องอะไรได้บ้างเราต้องทํางานหนักร่วมกับเขาดังนั้นการที่เขาเลือกหรือว่าวิเคราะห์คนที่เหมาะกับการทํางานนี้มันก็ทําให้เราทํางานได้ไวกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยใช้ระยะเวลาเท่ากันจริงไหมครับโอเคนะครับไซเคิลนะครับคือสิ่งที่ต้องได้รับถ้าเกิดเขารู้จักคําว่าไซเคิลนะฮะต่อให้เป็นเบสิกนะครับได้ยินได้รู้จักคําว่าไซเคิลหนึ่งไซเคิลเขาก็ดีใจแล้วดังนั้นวันนี้ท่านเองในฐานะผู้นําเนี่ยครับท่านต้องนะครับผมพยายามทําให้ทีมงานของท่านรู้จักรายได้แบบฟาสต์สตาร์ทแล้วก็รู้จักรายได้แบบไซเคิลพอเขารู้จักรายได้แบบฟาสต์สตาร์ทและไซเคิลแล้วเนี่ยครับไม่ต้องห่วงครับยังไงเขาก็ต้องอัปเกรดเป็นแอมบาสเดอร์อยู่แล้วเพราะการเป็นแอมบาสเดอร์จะทําให้เขาสามารถมีรายได้ที่มากกว่าการเป็นไอดีเบสิกที่เขาได้รับอยู่ไม่มีเหตุผลอะไรที่คนอยากทํางานหนักแต่ว่าได้รายได้น้อยจริงไหมครับในเมื่อมีทางเลือกว่านะครับผมทํางานหนักเท่านี้เหมือนกันแต่มีรายได้มากกว่ายังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วยังไงก็ต้องเป็นแอมบาสเดอร์อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับให้เขาเป็นเพื่ออะไรนะครับผมการที่จะให้เป็นแอมบาสเดอร์เนี่ยครับก็เพื่อนะครับผมเขาจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นซับไฟล์ Executive โดยการแต่งตั้งเนี่ยครับคือสามารถที่จะมีรายได้แมทชิ่งเนี่ยครับโบนัสแมทชิ่งจากเจน1ของตัวเองเจน2เจน3ของตัวเองเป็นเวลา180วันหรือว่า6เดือนหรือว่าครึ่งปีเลยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือนะครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าการทำงานของเจอนี้เนี่ยมันค่อนข้างไวไวมากๆนะครับผมมีเจน1แป๊บเดียวมีเจน2แล้วแล้วสักพักหนึ่งเจน2เกิดไซเคิลอ้าวถ้าเกิดยังไม่เป็น Ambassador ไม่อัปเกรดเนี่ยก็ไม่ได้รับรายได้จากนั้นตั้งหลายพูดหลายเหรียญ นะฮะแล้วมันเกิดตลอดขึ้นด้วยถัดนี้ไปอีก6เดือนเนี่ยเป็นคุณจะเสียดายไหมมีรายได้ที่ควรจะเป็นของเราแต่เราปล่อยให้มันหายไปในอาการแบบโดยที่เราไม่สนใจหรือว่าใส่ใจอะไรเลยเป็นผมก็เสียใจนะครับดังนั้นเนี่ยครับทีมงานเราก็เหมือนกันเขาก็จะรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอัปเกรดเป็นแอมบาสเดอร์เท่านั้นเองในวันแรกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีมงานคนไหนที่ตัดสินใจเป็นแอมบาสเดอร์เลยเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่เขาตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วก็ทำให้เขามีพลังมากขึ้นแต่พอเขามาเป็นผู้นำหรือว่าพอคุณเข้ามาเป็นผู้นำปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจจังหวะของทีมงานของแต่ละเลเวลของตัวเองด้วยเพราะว่าทีมงานของเราทุกคนอาจจะไม่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจเด็ดขาดเข้าใจธุรกิจแบบเราเลยแต่เราต้องค่อยๆทำให้เขาค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเหมือนเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยครับทีมงานของผมทุกคนเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในแบบเบสิกหมดเลยนะครับผมอ๋อมีแบบอัมบาสเดอร์บ้างสำหรับคนที่ศึกษาวิดีโอผมมาก่อนแล้วเข้าใจด้วยตัวเองมาแล้วแต่ปัญหาคือเวลาเขาไปสร้างทีมงานต่อเนี่ยเขาจะสร้างได้แบบเบสิกแล้วไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงถึงให้ทีมงานเขาอัปเกรดเป็นแอมบาสเดอร์ซึ่งสาเหตุที่เขาทำเพราะเขาไม่เคยเป็นเบสิกมาก่อนเขาเลยไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกคนที่เคยเป็นเบสิกคนที่เป็นเบสิกแต่วิดีโอนี้จะทำให้เขาเข้าใจและเห็นภาพก่อนว่าทำไมทีมงานของเขาต้องรู้จักฟาสต์สตาร์ทรู้จักไซเคิลแล้วก็ถึงจะอัปเกรดเป็นแอมบาสเดอร์ได้พอทีมงานของเขาอัปเกรดเป็นแอมบาสเดอร์ได้เขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นเบสิกมาก่อนนะครับผมแล้วถ้าเกิดเขาเจอคนที่เป็นแอมบาสเดอร์เลยล่ะเขาก็จะทำให้พาต่อไปได้ง่ายนะครับผมแล้วเขาก็จะถ่ายทอดต่อให้คนที่เป็นแอมบาสเดอร์เลยว่าคุณต้องเข้าใจอารมณ์ของทีมงานคนที่เป็นเบสิกมาก่อนนะมันจะต่อยอดไปอย่างนี้ซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยพอเราทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยครับไม่ต้องห่วงนะครับว่านะครับผมเป็นแอมบาสเดอร์แล้วจะเจ๋งนะครับมีแต่จะได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคน่าจะพอเห็นภาพใช่ไหมครับผมโอเคไปต่อครับความสำเร็จในตำแหน่งนี้นะครับผมโอเคนะครับการพอเราทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยครับโอเคย้อนกลับไปรูปแรกนิดนึงนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าวันแรกเขาเป็นเบสิกเขายังไม่มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ของเราคือพาเขาข้ามความกลัวโดยทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นจูงมือเขาข้ามถนนหรือว่าข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับข้ามหน้าผาอันนี้ไปเขาอาจจะมองลงมาเห็นว่าโอ้โหการอัปเกรดแอมบาสเดอร์เนี่ยครับใช้เงิน 30,000 กว่าเนี่ยครับมันคือเหวชัดๆเลยโดยที่เขาลืมมองว่าเขามีที่ปรึกษาแล้วก็มีสะพานอยู่ข้างๆที่จะพาเขาเดินข้ามไปอีกโลกหนึ่งหรือเกาะอีกเกาะหนึ่งที่มีขุมทรัพย์หรือว่ามหาสมบัติอยู่มากมายนี่คือไฮไลท์ของงานนี้เลยงานนี้มันยากแค่การพาคนเดินข้ามเหวให้ได้มันยากตรงนี้แหละถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจคนมากพอเราจะไม่สามารถพูดให้เขาแต่ยอมตัดสินใจเดินข้ามหิวไปกับเราได้แต่พอข้ามไปแล้วเขาจะขอบคุณเรามากๆเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยครับคือจังหวะนะครับผมพอเขาเป็นแอมบาสเดอร์ข้ามไปอยู่บนเกาะนั้นแล้วเนี่ยครับเกาะมหาสมบัติอันนั้นแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มว่าเขาจะสร้างสมบัติจากเกาะนั้นได้ยังไงให้มากที่สุดเขาสร้างวิธีการของเขาหาสมบัติได้1กระสอบเปรียบเทียบนะครับก็เท่ากับตำแหน่งบอลถ้าเกิดสร้างหรือว่าเก็บสมบัติได้เป็น20กระสอบก็อาจจะเป็นตำแหน่งซิลเวอร์หรือว่าตำแหน่งถัดไปอันนี้คือภาพแต่ว่าอยากให้เห็นก็คือว่าจังหวะการทำงานตรงนี้นะครับเลข6 7 8 9เนี่ยครับอันนี้คือจังหวะการลุยแล้วก็ทำงานแบบจริงจังเรียนรู้และลุยทำงานเลยพูดง่ายๆนะครับผมพอเขาทำไปเขาจะประสบความสำเร็จเองครับก็คือเป็นบอลหรือเป็นบอลนะครับผมมีคะแนน2,500คะแนน10ไซหรือว่า10ไซเคิล
นะฮะก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นบอลพอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นบอลเสร็จปุ๊บก็จะได้รับการประกาศเกียรติคุณนะครับก็คือมีเข็มนะครับผมประกาศเกียรติคุณให้แล้วก็มีการมอบโบนัสการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในแต่ละจังหวะและช่วงเวลาที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบอกตัวเลขชี้วัดว่าคุณก็จะมีรายได้ประมาณนี้ในเดือนนั้นๆหรือว่าต่อเดือนนะครับถ้าเกิดคุณแล้วสามารถฐานการทำงานแบบนี้ของคุณไปเรื่อยๆซึ่งโดยปกติเมื่อเราทำได้แล้วและเราทำเป็นแล้วเราก็จะทำได้และทำเป็นยกเว้นเราจะขี้เกียจทำจริงไหมครับดังนั้นพอเราทําได้และทําเป็นในงานนี้ข้อดีมันก็คือว่าเราทําเท่าเดิมแต่เราไม่ได้เท่าเดิมเพราะมันจะได้มากขึ้นเพราะมันคือการแตกตัวดังนั้นเนี่ยรายได้ของคุณก็จะอยู่แค่20,000เนี่ยไม่กี่เดือนหรอกถ้าเกิดคุณทําต่อเนื่องและทําสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปกลายเป็น4 5 60,000 70,000แล้วก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือจังหวะของการทํางานที่นี่ดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณในฐานะที่เป็นผู้นําแล้วเนี่ยครับคุณต้องรู้ว่าทําไมต้องเปลี่ยนตําแหน่งบอลและทำไมต้องให้เขาเปลี่ยนเขาไม่รู้เขาคือเด็กทารกที่คุณจะใส่หมวกแดงให้เขาก็ได้จะพาเขาเดินไปที่ไหนก็ได้จะจูงมือเขาไปที่ไหนก็ได้แต่ต้องตระหนักว่าและมีสำนึกว่าต้องพาเขาไปในสิ่งที่ถูกต้องต้องพาเขาไปในสิ่งที่ได้ดีแม้วันแรกเขาจะกลัวแค่ไหนก็ตามต้องพาเขาผ่านให้ได้เพราะวันข้างหน้าเขาจะต้องขอบคุณคุณแน่นอนครับผมที่พาเขาไปเจอชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคนะครับลำดับแรกผ่านไปรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ผมพลังมาเต็มมากรู้สึกเป็นวิดีโอที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมทำมาอีกแล้วอันหนึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีคนตามหาแล้วก็ขอบคุณวิดีโอนี้ของผมเป็นจำนวนมากเพราะผมเชื่อว่าภาพนี้ทำให้เขาเข้าใจและสำเร็จในงานวันในงานเจอเนสตรงนี้ได้ไวขึ้นนะครับผมแต่วันนี้คนอาจจะใช้วิดีโอผมน้อยแต่เมื่อวันหนึ่งที่ผมประสบความสำเร็จจะมีคนตามหานะฮะผมเคยได้ยินคำพูดของคนคุณบรอนบัฟเฟตหรือยังไงได้แก่นะฮะที่เป็นนักเล่นหุ้นเนี่ยครับเขาบอกว่าวันแรกที่ผมยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ต่อให้ผมพูดดีมีสาระแค่ไหนคนก็จะไม่เห็นค่าคนก็จะไม่ฟังแต่วันหนึ่งที่ผมประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยครับต่อให้ผมพูดเรื่องไร้สาระก็จะมีคนคอยจดทุกๆคำพูดที่ไร้สาระของเขานั้นไว้แล้วก็ตีความหมายต่างๆนานาทั้งที่วันนั้นก็แค่พูดออกมาแบบไม่มีอะไรแล้วแต่วันที่เขามีสาระคือวันที่เขาแรกเริ่มหรือว่าทำงานตรงนั้นๆอย่างเต็มที่และใส่ใจเต็มที่ซึ่งไม่ต่างอะไรจากผมในวันนี้ที่ผมลุยทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาทีมงานส่วนตัวของผมเองหรือว่าทีมงานขององค์กรอื่นหรือว่าของทีมอื่นๆที่ทำงานนี้อยู่จะได้มีความรู้ความเข้าใจและหวังว่าประโยชน์นี้จะเกิดประโยชน์กับทุกคนนี่แหละครับคือความพยายามที่ผมมีให้ในตอนนี้นะครับผมความทุ่มเทความเสียสละนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมการดูแลลูกทีมระดับที่2นะครับวัยเด็กสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขาต้องเป็นเขาจะเป็นได้ยังไงให้เขาเป็นเพื่ออะไรอันนี้คือโจทย์อันนี้เหมือนกันวันนี้ทีมงานของท่านในวัยเด็กหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเจดหรือว่าเป็นบอลแล้วเนี่ยครับเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือเป็นเพิร์ลหรือว่าซิลเวอร์นะครับผมเห็นไหมฮะหน้าตาเริ่มจะสนุกเฮฮาเริ่มจะซุกซนเริ่มจะดื้อบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในกรอบในสิ่งที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับเขาได้สมองเขายังเปิดรับอยู่ในวัยนี้นะครับผมดังนั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายและที่ท่านจะสามารถที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาเพื่ออนาคตเผื่อเขาลืมไปเนี่ยเขาจะนึกได้ว่าวันนั้นหรือว่าเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เขารู้สึกต้องมองย้อนกลับมาหาถึงคำพูดดีๆหรือว่าการสั่งสอนดีๆที่เราแนะนำให้มันจะทำให้ฝังอยู่ในใจเขาอันนี้คือจังหวะสุดท้ายที่เราจะต้องใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับผมสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับเริ่มเป็นผู้นำเริ่มมีทีมงานของตัวเองเริ่มมีผู้นำเริ่มจะถ่ายทอดความเป็นผู้นำในตัวเขาให้กับทีมงานของเขาที่เป็นวัยทารกนะครับผมหน้าที่ของเราที่เป็นผู้นำเขาในอีกระดับหนึ่งก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาเริ่มเป็นผู้นำแล้วนะครับเพื่อช่วยเหลือทีมงานของเขาให้เข้าใจและทำงานได้อันนั้นคือหน้าที่เขาเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเขาจะต้องการช่วยเหลือทีมงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เขามีรายได้ที่มากขึ้นด้วยนะครับจังหวะนี้การทํางานผมก็จะขอแบ่งออกเป็น10ตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงมากในการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับผมว่าจากเจดหรือว่าจากบรอนซ์เป็นซิลเวอร์เนี่ยครับไม่ค่อยยากอะไรมากนะครับเพราะว่าตรงนี้จะยังไม่มีเรื่องของท
ัศนคติหรือว่าความเชื่อที่เปลี่ยนไปมากนักครับเหมือนวัยเด็กนะครับพูดง่ายๆยังเชื่อพ่อแม่อยู่พ่อแม่ชวนไปไหนยังออกไปอยู่นะครับแต่สักพักหนึ่งพอโตขึ้นนิดนึงเดี๋ยวจะเจอนะครับว่าเป็นยังไงลูกหนูไปข้างนอกกับพ่อไหมไม่เดี๋ยวเล่นเกมไม่ไปขี้เกียจไม่ไปเล่นเกมอะไรเงี้ยจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอดใจรอก่อนใจเย็นๆครับบางท่านนะครับนั่งดูวิดีโอผมไปจะนึกขำตัวเองอยู่แต่บางท่านเนี่ยครับนั่งดูวิดีโอผมไปจะโกรธวิดีโอผมอยู่คนอะไรมานั่งโกรธวิดีโอนะฮะซึ่งวิดีโอนี้ผมทำไว้ในวันนี้ผมนั่งคนเดียวพูดคนเดียวพูดจากความรู้สึกจากใจและจากประสบการณ์ออกมาให้วิดีโอบันทึกไว้แต่บางคนเป็นทีมงานของใครก็ไม่รู้หลังจากนี้ไปเป็นหลายเดือนหลายปีไม่รู้จักผมไม่เป็นทีมงานผมแต่บางท่านพูดโดนใจกูเจ็บกูโกรธวิดีโอซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่าเลยฮะวิดีโอไม่มีตัวตนครับอย่าไปโกรธเขาเลยนะครับผมเรียนรู้จากเขาให้มากที่สุดดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมโอเคจังหวะการทำงานตรงนี้หลังจากที่ทีมงานของเราเนี่ยครับเริ่มเป็นผู้นำเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเนี่ยครับเขาจะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็เพลินจนลืมดูแลทีมงานของตัวเองแต่จังหวะนี้เราเองในฐานะผู้นำยังสามารถที่จะดูแลทีมงานช่วยเขาได้แล้วก็คอยเตือนเขาว่าโอเคครับคุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทีมงานของคุณนะอย่าเพิ่งลืมความรู้สึกตัวเองที่ว่าคุณมาจุดนี้ได้เพราะคุณสร้างทีมงานขึ้นมาคุณเป็นผู้นำแล้วคุณต้องพาทีมงานของคุณก้าวข้ามในแต่ละสเต็ปที่คุณผ่านมาให้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมพอทำแบบนี้ปุ๊บพอเขาเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเขากลับมาทำปุ๊บเขาก็เนี่ยฮะอยู่ที่หมายเลข5ครับนึกได้ว่าต้องลุยต่อก็ลุยต่อลุยต่อผ่านไปแป๊บเดียวทำงานเหมือนกับที่เดือนแรกทำมาแหละช่วยทีมงานตัวเองให้เป็นเหมือนตัวเองในเดือนแรกเนี่ยครับเขาก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซิลเวอร์หรือว่าเป็นเพิร์ลนั่นเองนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างไม่เข้าใจยากจุดที่ยากที่สุดมันคือการพาคนเดินข้ามหิวมาให้เขามีความเชื่อให้เขามีความหวังให้เขามีความเข้าใจว่าทำไมต้องเดินข้ามหิวมาพอมาอยู่บนเกาะมหาเศรษฐีมหาสมบัติแล้วเนี่ยครับหน้าที่เขาคือขุดให้มีสินทรัพย์ประมาณหนึ่งให้มีสมบัติประมาณหนึ่งแล้วเขาก็จะสนุกสนานในการใช้สินทรัพย์หรือว่าสมบัติของเขาในเกาะนั้นจนเขาลืมทำงานพูดง่ายๆนะฮะจะต้องคอยเตือนเขาว่าเดี๋ยวต้องกลับมาทำงานต่อนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเงินจะหมดนะไม่งั้นเดี๋ยวสมบัติที่หามาได้จะหมดนะพอเขาเริ่มเอะใจเออใช่จริงๆด้วยเงินจะหมดเขาก็จะกลับมาลุยต่อแล้วก็ไปต่อได้ก็จะเป็นคนที่รวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่เขาต้องเป็นนะครับผมคือตำแหน่งเพิร์ลซิลเวอร์นะครับผมตำแหน่งของแว็กซ์ซิลเวอร์แล้วกันจะได้เห็นภาพได้ชี้ว่าเรื่องของตัวเงินได้ชัดเจนกว่านะครับผมช่วยให้เขามีทีมงานมากขึ้นอีกจำนวนหนึ่งคอยเตือนเขาว่าเขาอย่าเพิ่งหยุดที่จะสร้างขยายสาขาเพราะยิ่งสาขามากรายได้ของเขาจะมากขึ้นกว่านี้นะครับผมเมื่อมีสาขาเยอะแต้มก็จะเยอะขึ้นทำให้เขาสามารถขึ้นตำแหน่งได้นะครับต้องคอยประคองเขาให้เขาดูแลทีมงานให้เกิดความเข้าใจและการทำงานเป็นได้ให้เขาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งถัดไปนะครับผมนะครับผมต้องได้รับแมทชิ่งจากเลเวลนี้เพราะวันนั้นเราบอกเขาว่าจะพาเขาไปเดินข้ามหิวไปเพื่อนั่งกินน้ำส้มรสเด็ดจากต้นไม้สดๆเลยมันเหมือนรายได้แมทชิ่งซึ่งรายได้แมทชิ่งเนี่ยครับคือไฮไลท์เลยว่าเขาเป็นแอมบาสเดอร์เท่านั้นถึงจะได้กินน้ำส้มจากต้นไม้สดๆต้นนี้จากต้นส้มสดๆต้นนี้และเป็นน้ำส้มที่กินแล้วชีวิตร่ำรวยตลอดไปวันนั้นเราบอกเขาว่าเป็นแอมบาสเดอร์มาเพื่อต้องการกินน้ำส้มมหัศจรรย์แก้วนี้จากต้นนี้ดังนั้นวันนี้เขาเป็นแอมบาสเดอร์แล้วอย่าลืมช่วยเขาให้ช่วยทีมงานให้เกิดไซเคิลเหมือนตัวเขาแล้วเขาจะได้ลิ้มรสน้ำส้มมหัศจรรย์ชิ้นนี้ก็คือแมทชิ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าจังหวะนี้เขายังไม่ได้ลิ้มรสน้ำส้มเขาก็จะไม่เข้าใจว่าที่เห็นพูดว่าให้เป็นแอมบาสเดอร์ไม่เห็นได้อะไรเลยเสียเงินเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เกิดความรู้สึกนั้นเด็ดขาดหน้าที่ของเราก็คือช่วยประคองให้เขาให้ลิ้มรสคำว่าแมทชิ่งให้ไวที่สุดพอเขาเข้าใจคำว่าแมทชิ่งเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนเลยนะครับผมโอเคเขาจะเป็นได้ยังไงนะครับเขาจะเป็นได้ยังไงตำแหน่งซิลเวอร์เนี่ยครับ
พูดง่ายก็คือว่าในจำนวนเจนหนึ่งของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาในเดือนแรกนะครับ5 คนหรือว่า10 คนเนี่ยครับจะมีคนที่ตัดสินใจลุยงานกับเขาซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่ประมาณ3-4 คนคนที่เหลือจะเป็นคนที่รอเวลารอความเข้าใจดังนั้นเนี่ยครับต้องแนะนําให้เขาโฟกัสคนที่เขาควรจะโฟกัสหรือว่าคนที่จะเข้ามาลุยงานเต็มที่กับเขาเนี่ยครับเหมือนกับเขาในวันแรกที่มีอดีตปุ๊บแล้วลุยงานกับเราในทันทีแล้วจึงประสบความสําเร็จมาเป็นตําแหน่งบรอนซ์เพราะเขาตัดสินใจลุยงานทําเรากับเราทันทีดังนั้นพอเขาไปสร้างทีมงานของเขาเองขึ้นมาก็จะมีคนเข้ามากับเขาเนี่ยหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันวิธีที่ง่ายก็คือให้ไอเดียเขาว่าเขาจะต้องดูแลคนที่อยากให้เขาดูแลคนที่จะลุยงานเขาจะได้ไม่เหนื่อยนะครับผมถ้าเกิดเราโฟกัสคนที่ยังเล่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่จมอยู่ประมาณเลข2เลข3เลข4ของเดือนที่แล้วของเลเวลที่แล้วยังเป็นฐานโลกเนี่ยค่อยก็จะเสียเวลาดังนั้นให้เขาโฟกัสคนตั้งแต่เลข5ที่ตัดสินใจเป็นแอมบาสเดอร์แล้วอยู่เลข6เลข7แล้วเนี่ยครับเพื่อเขาจะได้ทํางานไม่เหนื่อยแล้วก็คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเพราะเขามีเวลาแค่24 ชั่วโมงดังนั้นการดูแลคนใน24 ชั่วโมงเนี่ยได้หลายคนเป็นเรื่องที่ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลายังไงให้เกิดประโยชน์ที่สุดต้องเลือกคัดสรรมาว่าจะดูแลใครนะครับผมให้กำลังใจเขาในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาจะเห็นภาพของตัวเองตอนตัวเองอยู่ในเลเวลนั้นๆตลอดเวลาแล้วก็จะเริ่มเข้าใจด้วยว่าอ๋อคนนี้มาแบบนี้มาแบบนี้มาแบบนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมเขาจะเริ่มเข้าใจการทำงานเลเวลนั้นมากๆขึ้นหมายความว่าเลเวลทารกเขาจะเริ่มเข้าใจและเห็นภาพมากๆขึ้นเพราะเขามีลูกหลายคนแล้วมีลูกหลายคนข้างนอกอาจจะเลี้ยงยากจริงไหมฮะซึ่งในความเป็นจริงที่นี่ก็เหมือนกันแต่มีลูกทีมหลายคนในที่นี้ถ้าเกิดเราดูแลดีๆและให้เขาเติบโตได้โอ้โหเขาจะเป็นสินทรัพย์มากๆเลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดเขาอยากรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเนี่ยครับให้เขากลับไปดูการดูแลเด็กในวัยทารกเขาจะเข้าใจว่าต้องดูแลยังไงบ้างพาเขาผ่านเรื่องอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับไปต่อครับให้เขาเป็นเพื่ออะไร Pearl Silver เนี่ยให้เขาเป็นเพื่ออะไรเพื่อมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นต้องใช้คำว่ามั่นคงมากขึ้นนะเพราะเขาจะได้ผู้นำติดตัวเขากลับมาประมาณไม่ใช่ทุกคนแต่จะประมาณ2-3 คนที่มากับเขาในจังหวะนี้และทำให้เขาต่อยอดและเป็นผู้นำต่อไปเรื่อยๆได้นะครับผมคนไหนที่เขาเรียกว่ายังไงดีครับคนไหนที่ไม่ผ่านการทดสอบธรรมชาติคัดกรองให้เนี่ยครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับแต่เราก็ยังรอเวลาที่เขาจะเข้าใจอยู่นะครับผมเพื่อให้เขาเติบโตมากขึ้นเพื่อเขาพัฒนามากขึ้นเพื่อให้เขาเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งพอเขาเป็นซิลเวอร์เสร็จเนี่ยครับเขาก็จะได้รับการประกาศเกียรติคุณมีเข็มประกาศเกียรติคุณให้ของแว็กนะครับผมแล้วก็รายได้ของเขาก็จะมีมากขึ้นนะครับเรื่องของคุณสมบัติในการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซิลเวอร์เนี่ยก็คือใช้ยิปจำนวน20 ไซเคิลซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากทำด้วยคนเดียวยังลำบากดังนั้นเรื่องของความเป็นทีมจะมีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นมาละดังนั้นถ้าเกิดเขาดูแลทีมงานของเขาให้สร้างทีมงานนี้เป็นมันก็จะไม่มีทีมเกิดขึ้นดังนั้นการดูแลจังหวะนี้ต้องให้เขาสร้างทีมงานให้เป็นเขาถึงจะมาตำแหน่งนี้ได้นะครับผมแต่บางคนเนี่ยครับข้อดีของข้อเสียของการขายของดีและของมันขายง่ายก็คือว่าจะมีบางท่านที่เกิดขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้ด้วยจากการขายของเป็นหลักไม่ใช่จากการสร้างทีมงานดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาเข้าใจว่ามันจะทำให้เขารู้สึกได้มาง่ายและไวแต่เขาจะไม่เข้าใจคนหรือว่าทีมงานนี่คือข้อเสียเขานะครับแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะอย่างที่ผมบอกไปว่าวันแรกอะมองเห็นเขามาแบบนี้เขามาลักษณะเนี้ยเราเห็นแล้วว่าภาพต่อไปเขาต้องเจออะไรบ้างหน้าที่ของเราในวันแรกที่ตัดสินใจรับเข้ามาแล้วก็มองเห็นแล้วว่าเราจะต้องดูแลเขายังไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลเขายังไงต้องค่อยๆให้เขาเข้าใจการสร้างทีมเพราะเขาจะไปต่อไม่ได้ถ้าเกิดเขาขายอย่างเดียวไม่มีทางสำเร็จเกินซิลเวอร์ได้ถ้าเกิดเขาสนุกกับการขายอย่างเดียวไม่มีใครขายจนเป็นไดมอนด์ได้พูดง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับซึ่งจังหวะนี้ถ้าเกิดใครประสบความสำเร็จตรงนี้ก็จะได้รับรางวัลท่องเที่ยวนะครับผมตามการและเวลาที่จัดให้รายได้ของคนที่อยู่ในเลเวลนี้นะครับผมก็อยู่ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยครับจากที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ารายได้ของที่นี่ไม่แน่นอนนะครับถ้าเกิดทำงานสม่ำเสมอทำเหมือนเดิมแต่รายได้ไม่เหมือนเดิมนะฮะอย่างเช่นทำเหมือนตำแหน่งบอล
เหมือนเดิมไม่เกิน3เดือนก็จะกลายเป็นซิลเวอร์ตำแหน่งซิลเวอร์ต่อเนื่องกันไม่เกิน3เดือนก็จะกลายเป็นแหน่งถัดไปนะครับผมดังนั้นตรงนี้ให้ท่านผู้นำทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนการดูแลทีมงานในวัยเด็กเนี่ยครับต้องดูแลแบบไหนให้กำลังใจแบบไหนให้เขาเดินได้เขาจะลองผิดลองถูกประมาณหนึ่งแต่ไม่เยอะมากแต่ยังอยู่ในกรอบของเราอยู่แต่จะสนุกและติดเล่นเท่านั้นเองนะครับผมข้อควรระวังนะครับผมเมื่อลูกทีมเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นเป็นเจดหรือบอลแล้วเนี่ยครับภาพที่เราเห็นคือลูกทีมเปลี่ยนตำแหน่งเหมือนลูกโตขึ้นมาเป็นเด็กภาพที่เขาเป็นและเขาคิดทีเขาเริ่มโตแล้วนะเขาเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะเขาเป็นผู้นำแล้วนะเขาเริ่มอยากมีโลกส่วนตัวของเขาขึ้นมานิดหนึ่งลูกไปนี่กับพ่อไหมไปตลาดกับพ่อไหมไม่ไปหนูจะเล่นเกมอาการนี้แหละฮะจะเริ่มมีแล้วนะครับผมเขาจะเริ่มซุกซนสนุกสนานและเผลอจนบางทีลืมทีมลืมดูแลทีมงานหรือว่ารับผิดชอบทีมงานตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยห้ามแล้วก็คอยดูแลแล้วก็ตักเตือนนะครับผมแต่พ่อแม่ยังจะพอบอกได้ว่าทำการบ้านเสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นหรือดูทีวีแล้วค่อยไปเล่นเกมทำการบ้านตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปนะครับแล้วก็พาเขาไปต่อให้ได้นะครับผมโอเคนะครับน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมครับโอเคผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงให้ดูตัวเลขนิดนึงนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ผมเขียนมาเนี่ยครับ1เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจดสนุกสนานเพลิดเพลินนึกได้ว่าต้องลุยต่อทำการบ้านเสร็จแล้วค่อยเล่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงทำการบ้านแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นานหรือนานขึ้นอยู่กับแต่ละคนในจังหวะนี้นะครับผมโอเคนะครับการดูแลทีมงานระดับที่3จังหวะนี้แล้วก็วัยรุ่นหรือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อ18ฝนคนอันตรายยังไงอย่างนั้นเลยตรงนี้ค่อนข้างสำคัญมากลูกจะเรียนจบไม่จบจบมหาลัยหรือโดนรีไทร์เนี่ยอยู่ที่จังหวะนี้นะครับผมสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขาต้องเป็นเขาจะเป็นได้ยังไงให้เขาเป็นเพื่ออะไรวันนี้เขาอยู่ตำแหน่งเพิร์ลซิลเวอร์ตำแหน่งถัดไปของเขาก็คือซัฟไฟร์และโกลด์ซึ่งตำแหน่งตรงนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้นำระดับนิดสูงแล้วการที่เขาจะเป็นผู้นำระดับสูงได้มันต้องเกิดจากการหล่อหลอมแล้วก็การรวมจิตใจของเขาและการทำงานความรับผิดชอบทุกอย่างให้เป็นสิ่งนั้นนะครับผมโอเคนะครับมาวิเคราะห์กันเลยนะครับสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับผมเริ่มเป็นผู้นำมากขึ้นจากเมื่อกี้มองว่าตัวเองเป็นผู้นำนิดนึงยังเล่นกันยังพอตักเตือนได้แต่จังหวะนี้เขามั่นใจในตัวเขามากขึ้นอยากมีโลกของเขามากขึ้นอยากเป็นส่วนตัวของเขามากขึ้นนะครับอยากทำอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นที่จริงมันก็สรุปอยู่ในข้ออื่นๆอยู่แล้วนะครับผมมีความเชื่อในตัวเองมากขึ้นเชื่อในที่ปรึกษาน้อยลงพูดตรงๆนะครับแล้วก็คิดอ่านเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเหมือนวัยรุ่นที่เริ่มไม่เชื่อพ่อแม่ติดเพื่อนห่วงเพื่อนอยากทะเลถลายอยากลองผิดลองถูกนะครับผมซึ่งเริ่มทำผิดพลาดในหลายๆอย่างแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะฮะอันนี้คือธรรมชาตินะครับผมเป็นธรรมชาติอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายค่อนข้างชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น10ขั้นเช่นเดียวกันเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บเริ่มเป็นผู้นำมากขึ้นมั่นใจในตัวเองเลิกเชื่อที่ปรึกษาตรงนี้เนี่ยคือห้วงเวลาที่บอกว่าบางคนอยู่ตรงนี้นานนานบางคนอยู่ตรงนี้ตลอดไปบางคนอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวแต่ทุกคนต้องเป็นอยู่แล้วพูดเลยว่าทุกคนจะต้องผ่านข้อนี้นะครับผมเองก็เป็นพูดเลยนะครับดังนั้นทุกคนจะต้องผ่านข้อนี้ถึงจะไปต่อได้นะครับพอกลับมาเชื่อได้เมื่อไหร่นึกได้ว่าต้องลุยต่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าพอกลับมาเชื่อนะครับเลิกเชื่อที่ปรึกษาผ่านไป4 5เดือน6เดือน10เดือนปี1 2ปีกลับมาเชื่อแล้วค่อยลุยต่อถ้าเกิดยังอยู่นะฮะจังหวะนี้ค่อนข้างเสี่ยงมากๆนะครับเสี่ยงมากๆกว่าจะมาถึงเลข5ได้2 3 4นี่เสี่ยงมากหลุดท้ายตายจากไปก็มีนะครับดังนั้นเป็นหัวเรื่องหัวต่อมากโดนรีไทร์ออกก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอกลับมาได้เนี่ยลุยต่อปุ๊บก็จะสามารถที่จะเป็นตำแหน่งโกละอันนี้คือภาพคร่าวๆเดี๋ยวไปดูคำอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูหมายเลขนี้อีกทีนึงโอเคนะครับสิ่งที่เขาต้องเป็นนะครับผมซับไฟโกนะครับคืออย่าให้เขาติดกับดักความเชื่อต้องใช้คำว่าติดกับดักความเลิกเชื่อดีกว่านะครับอย่าให้เขาติดกับดักความเลิกเชื่อจากตำแหน่งที่แล้วนานมาก
พูดง่ายคือว่าจะมีความภูมิใจความเต็มที่อะครับคือแบบมั่นใจตัวเองมากกับการเปลี่ยนตำแหน่งครั้งที่แล้วว่าฉันเปลี่ยนตำแหน่งไวฉันเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วด้วยตัวฉันเองพอจะเริ่มมั่นใจและเริ่มดูแลทีมงานนั่นนะฮะและเริ่มมั่นใจว่าอ๋อเนี่ยฉันเปลี่ยนมาได้เพราะแบบนี้นะครับวินาทีที่เลิกเชื่อมันจะทำให้สมรรถภาพการทำงานน้อยลงหวบเลยบางคนดิ่งเลยบางคนอยู่กลางๆนะครับผมบางคนดิ่งหวบเลยติดพื้นเลยเหมือนเป็นคนใหม่เลยแต่เป็นคนใหม่ที่ไร้ความเชื่อเหมือนบางคนกลับไปเป็นเด็กทารกเลยแต่เป็นเด็กทารกที่ไม่เชื่อพ่อแม่พ่อแม่ให้กินข้าวป้อนนมไม่กินพ่อแม่ให้ใส่หมวกแดงไม่ใส่อะไรต่างๆเนี้ยจะดิ่งถึงขั้นนั้นเลยพูดง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าเขาดึงตัวเองกลับมาให้เชื่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องดึงตัวเองกลับมานะครับหน้าที่ของเราเนี่ยคืออาจจะดึงมาไม่ได้ด้วยตัวเราเขาถึงจะไปต่อได้ถ้าเกิดไม่เชื่อก็ไปต่อไม่ได้นั่นหมายความว่าอาจจะล้มหายตายจากไปหลุดออกจากโรงเรียนไปเลยก็มีในจังหวะนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดเขากลับมาเชื่อได้เขาจะผ่านร้อนผ่านหนาวจังหวะนี้คือจังหวะการสั่งสอนจากธรรมชาตินะครับผมเขาจะเริ่มเข้าใจกระบวนการการดูแลทีมงานทั้งหมดนะครับผมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเขากลับมาช้าเนี่ยครับเขาจะไม่เหลือใครเลยมีการพูดเสี่ยงต่อการที่ทีมงานหายหมดและเหลือตัวคนเดียวในจังหวะนี้อันนี้ค่อนข้างเป็นจริงและผมเองก็อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมานะถึงเข้าใจนะครับผมว่ามีทีมงานเยอะฟึบเลยไวแต่เลิกเชื่อหลักๆมาจากเลิกเชื่อแต่เราไม่มองเห็นหรอกว่าเราเลิกเชื่อเรายังคิดว่าเราเชื่ออยู่แต่ที่จริงแล้วเราเลิกเชื่อนะครับผมมันก็เลยทำให้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมโอเคนะครับต้องให้เขากลับมาเชื่อนะครับระหว่างที่เขาไม่เชื่อเราในฐานะเป็นผู้นำเราต้องดูแลทีมงานของเขาเนี่ยครับให้หลงเหลืออยู่สักคนสองคนเพื่อวันหนึ่งที่เขากลับมาเชื่อเขาจะไม่รู้สึกเหวี่ยว้ามากโดยที่ไม่เหลือใครนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับทำงานมากขึ้นหลังจากที่เขากลับมาเชื่อแล้วเนี่ยเขาจะทำงานมากขึ้นสปอนเซอร์ทีมงานมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงเพราะเขาทำเป็นทุกอย่างมาหมดแล้วทั้งพาคนเดินข้ามหิวทั้งพาคนกินน้ำส้มวิเศษได้แต่อยู่ๆเขาเลิกเลยไม่ทำกระบวนการนี้เลยดังนั้นการที่เขาจะไปต่อได้เขาต้องกลับมาเริ่มพาคนเดินข้ามหิวรุ่นใหม่พาคนไปกินน้ำส้มรุ่นใหม่แต่เขาจะรู้สึกในใจแล้วว่าเขาไม่อยากเหลือตัวคนเดียวอีกแล้วคราวนี้จะเป็นครั้งที่เขาต้องไปและทำต่อเนื่องและรักษาทุกอย่างที่ทำที่มีที่เกิดขึ้นเนี่ยให้หลงเหลือกับเขาให้เติบโตให้ขยายตัวให้มากที่สุดเพราะเขาไม่อยากเจ็บแล้วก็ผิดพลาดโดยที่เสียเวลาเปล่าๆไปแบบนั้นอีกแล้วนะครับผมตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกแบบนั้นถ้าเกิดเขากลับมาเชื่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขากลับมาเชื่อไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยต้องให้ธรรมชาติดูแลอย่างเดียวเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนะครับผมโอเคไปต่อนะครับเขาจะเป็นได้ยังไงต้องบอกเลยว่าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยครับเขาจะเป็นโกเป็นซัพพลายได้ยังไงเนี่ยครับที่จริงแล้วเนื้อหาตรงนี้เงื่อนไขการเป็นโกการเป็นซัพพลายเนี่ยกี่ไซเคิลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นผลชี้วัดการทำงานอยู่แล้วแต่เขาจะเป็นได้ยังไงในจังหวะเนี่ยต้องมองว่าเขาจังหวะนี้เขาจะไม่รู้ตัวจังหวะนี้เราจะพูดอะไรกับเขาไม่ได้เขาจะเป็นได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยต้องเป็นเราต่างหากที่เป็นคนทำจังหวะนี้ต้องเป็นเราที่เป็นผู้นำต้องเป็นคนทำคือ1อดทนกับเขาเพราะเราให้ธรรมชาติดูแลเขาอยู่ปล่อยให้เขาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองในทุกอย่างที่เขาอยากจะเป็นและอยากจะทำแล้วก็ถ้าเกิดพอช่วยได้นิดนึงก็คือให้ที่ปรึกษาในลำดับถัดไปคุยหรือบอกคำแนะนำต่างๆจังหวะนี้คำพูดของผู้นำของเราเนี่ยครับที่เป็นที่ปรึกษาโดยตรงเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนไหวมากเราพูดอีกแบบหวังอีกแบบคิดอีกแบบเขาจะเข้าใจอีกแบบในทางที่ตรงกันข้ามแทบจะทุกกระเบียดนิ้วเลยพูดง่ายก็คือว่าเรามีลูกวัยรุ่นไปเที่ยวกับเพื่อนยังไม่กลับบ้านแ
นั่งรออดทนอยู่บ้านยังไม่นอนด้วยความเป็นห่วงพอลูกเปิดประตูออกมาปุ๊บลูกไปไหนมาทำไมกลับดึกจังคิดว่าลูกจะรู้สึกยังไงจะจู้จี้อะไรนักหนากลับมาได้แล้วไงจริงไหมครับนี่คือลูกที่เริ่มเป็นวัยรุ่นและเริ่มมีความคิดของตัวเองแล้วแล้วจะรู้สึกแบบนี้ทั้งที่แม่เนี่ยคือเป็นห่วงนะกลัวลูกมีอันตรายกลัวลูกเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นอุตส่าห์ยังไม่เข้านอนเพื่อนั่งรอดูลูกกลับมาแต่ลูกคำพูดที่พูดออกไปแบบนี้กลายเป็นลูกรู้สึกอย่างนั้นแทนแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนกันนะเป็นใครเดียสังคมทุกวันนี้ไม่อยู่ครอบครัวใหญ่ด้วยเป็นคุณยายเป็นคุณปู่ที่ใจดีกับเขามาตลอดแล้วนั่งรอแทนแม่และบอกเขาว่าอ้าวหลานไอ้นุ่มไปไหนมาอ๋อไปเที่ยวกับเพื่อนมาปู่เป็นไงมั่งสนุกไหมสนุกมากเลยโอเคโอเครีบเข้านอนรีบเข้านอนเลยเห็นภาพไหมครับจังหวะนี้จะเป็นแบบนี้เลยฟิลลิ่งนี้จะเป็นแบบนี้เลยจังหวะนี้เป็นแบบนี้เลยธรรมชาติต้องดูแลเขาหรือให้ที่ปรึกษาในระดับถัดไปดูแลนะครับผมนะก็บอกว่าบางอย่างธรรมชาติจะสอนเขาบางอย่างสถานการณ์จะสอนเขานะครับหน้าที่ของเรารอวันที่เขากลับมาเชื่อนะครับระหว่างนี้เราโฟกัสการทําทีมงานใต้สายงานเขาหรือว่าคนที่จะลุยกับเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยครับจังหวะนี้ต้องปล่อยนะครับผมปล่อยนะครับผมแล้วก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆพูดง่ายๆนะครับผมแต่พอเขากลับมาได้ปุ๊บ เราลุยงานกับเขาเขาจะทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเองแบบเดิมและเป็นและมากขึ้นสุดท้ายเขาจะสามารถที่จะขึ้นตําแหน่งได้นะครับก็คือเป็นซัพพลายโกเพื่อให้เขาเป็นเป็นผู้นําระดับสูงผู้นําระดับนี้จะเป็นผู้นําที่มีพลังความเชื่ออยู่ค่อนข้างพอสมควรค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะครับผมเขาถึงจะมาอยู่จุดนี้ได้เพราะเป็นการที่ทําทั้งการทํางานจากทีมงานที่ใหญ่เพราะ50ไซเคิลไม่ใช่ทํากันง่ายๆแต่เป็นการทํางานที่ใหญ่ที่ไม่ได้เกิดจากการขายของด้วยนะครับผมโอเคนะครับต้องมีทีมงานไม่ต่ํากว่า20คนนะครับจังหวะนี้พูดเลยมีทีมงานไม่ต่ํากว่า20คนอยู่ขาอ่อนนะครับผมถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าเกิดน้อยกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับผมอาจจะไม่ถึงดังนั้นเนี่ยพอเขากลับมาได้เขาอาจจะมีการสร้างลวดเดียวเลย10คน20คนก็เป็นไปได้แต่ขอให้เขากลับมาได้เท่านั้นเองนะครับผมเพื่อช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นและช่วยเหลือคนที่รักได้มากขึ้นเพราะวันแรกที่เขาตัดสินใจมาทํางานงานนี้เนี่ยครับเพราะเขาต้องการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ทําเพื่อคนที่รักของครอบครัวเขาช่วยครอบครัวเขาแต่สถานการณ์มันทําให้เขาเริ่มโตขึ้นนะครับพอเขาผ่านช่วงนี้ได้เนี่ยครับเขาจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างให้กับทีมงานข้างล่างของเขาได้และนี่แหละครับคือผู้นําที่แท้จริงนะครับได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมโอเคนะครับตําแหน่ง Go Achiever นะครับผมผู้ที่ได้รับก็จะได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณนะครับผมได้ข่าวมาว่าเป็นทองคําแท้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีรายได้นะครับผม มีรายได้นะครับผมไม่ต่ำกว่า 80,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยครับเราติดอยู่ขั้นไหนนานเวลาก็จะหมดไปกับขั้นนั้นๆวันนี้รู้เคล็ดลับโกงสูตรโกงเกมนี้แล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับดักที่อยู่รอบตัวเราตลอดการเดินทางเส้นทางนี้ได้นะครับตลอดการเดินทางเส้นทางนี้อย่าติดนะครับผมอย่าติดนานติดได้ลองได้เพื่อให้รู้แต่อย่าติดนานแล้วไปต่อนะครับผมดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่ผมทําไมถึงกลับมาทํางานคราวนี้เนี่ยครับผมใช้เวลาแค่3เดือนผมถึงขึ้นตําแหน่งเป็นโกได้ใช้เวลาเดือนเดียวถึงขึ้นตําแหน่งเป็นโกได้เพราะผมเข้าใจข้อนี้นะครับผมและเหมือนการทํางานสเต็ปเดิมนะครับการทํางานสเต็ปเดิมที่เคยตัวเองเคยผ่านมาแล้วเท่านั้นเองมันก็เลยไปไวนะครับผมแต่พอมาอยู่จุดนี้เนี่ยครับผมมองเห็นแล้วว่าอ๋อปัญหาของผมก็มีอยู่ตรงที่ว่าผมต้องสร้างผู้นําให้เป็นโกให้มากขึ้นผมถึงจะไปต่อได้ดังนั้นจังหวะนี้เนี่ยครับก็ต้องดูแลนะครับทีมงานของตัวเองแล้วก็ทีมงานของทุกท่านวันนี้ตําแหน่งผมคือซัพพลายเอลิทนะครับผมอ่ะผมพูดในวิดีโอไว้ก่อนเผื่อ
ท่านที่มาดูวิดีโอนี้ย้อนหลังอีก3-4 ปีข้างหน้าอีก4-5 เดือนข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้รู้สถานการณ์ว่าจังหวะที่ผมพูดอยู่เนี้ยคือปัญหาคือสถานการณ์ที่ผมนะฮะบทเรียนของผมหรือว่าเรื่องราวของชีวิตของผมที่ต้องผ่านมันไปและผมเชื่อว่าผมก็จะผ่านมันไปได้เช่นเดียวกันวิดีโอนี้คือบันทึกเนื้อหาความรู้ในช่วงเวลานี้นะครับผมโอเคนะครับโอเคครับผมข้อควรระวังนะครับผมเมื่อลูกทีมเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นเป็นเพลหรือว่าซินเวอร์นะครับภาพที่เราเห็นคือลูกทีมเปลี่ยนตำแหน่งลูกทีมโตขึ้นภาพที่เขาเป็นและเขาคิดคือเขาได้เปลี่ยนตำแหน่งเขาคือผู้นำเขาอยากทำในแบบที่คิดเขาจะเลือกเชื่ออย่างมากเริ่มโตเป็นตัวของตัวเองเราในฐานะที่เป็นผู้นำของเขาหรือว่าที่ปรึกษาของเขาเนี่ยครับต้องช่วยดูแลทีมงานใต้สายงานเขาไม่ให้เหลือตัวเขาคนเดียวเพราะเขามีโอกาสที่จะหยุดหรือว่าเลิกได้ต้องดูแลทีมงานใต้สายงานเขาไม่ให้เขาเหลือตัวคนเดียวนะครับห้ามคุยอะไรด้วยตัวเองให้ที่ปรึกษาอีกระดับพูดคุยกับเขาจะดีกว่าในเรื่องที่ซีเรียสนะครับผมแม้เราจะเป็นห่วงเขามากแค่ไหนก็ทำได้แค่นั่งมองอย่างห่างๆก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนั่นแหละนะครับรอวันที่เขากลับมามีความเชื่ออีกครั้งแล้วเขาจะเป็นอีกคนคนหนึ่งที่มีพลังมากแล้วเป็นผู้นำแล้วเขาจะพร้อมที่จะเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จไปอย่างสุดยอดมากๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อคิดหรือว่าสูตรโกงหรือว่าความเข้าใจในการทำงานตรงนี้ในอีกระดับหนึ่งในการดูแลทีมงานตัวเองนะครับผมการดูแลทีมงานระดับที่4นะครับผมวัยผู้ใหญ่ฟังดีๆนะครับวัยผู้ใหญ่ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแค่ประคองอย่างห่างๆในทุกอย่างให้ข้อคิดให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วมีความรู้ผิดชอบชั่วดีถูกต้องสมเหตุสมผลในทุกอย่างทำยังไงถึงจะไปต่อได้ทำยังไงถึงจะล้มเหลวลองผิดลองถูกมาทุกอย่างรู้จังหวะการเดินทุกอย่างแล้วดังนั้นหน้าที่ของเราตรงนี้คือปล่อยได้แล้วประคองอย่างห่างๆนะครับมันคือภาพของตัวเราเองในแต่ละเลเวลนั่นเองทำในปริมาณที่มากพอและปริมาณที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าเราต้องสร้างผู้นำที่เป็นเจนหนึ่งของเราขึ้นมาแบบนี้ให้เป็นเลเวลแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในปริมาณที่มากพอนะครับผมนะครับเพื่อทดแทนหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงดีครับเพื่อจังหวะขึ้นลงของแต่ละคนนะครับเราจะได้มีความมั่นคงในธุรกิจของเรามากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนะครับความสำเร็จของคุณจะมาเองนะครับนั่นก็คือตำแหน่งรูบี้ไดเรคเตอร์ซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยครับท่านจะต้องมีสไฟล์ถึง2คนหรือว่าโกถึง2คนเลยทีเดียวถึงจะสามารถเป็นได้นะครับผมแต่โดยทางเจเนสเนี่ยคือเป็นตำแหน่งซับไฟล์2 ID นะครับผมดังนั้นต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่ๆต้องมีพลังความเชื่อและความมั่นคงและความเสียสละในการดูแลในการอดทนกับทีมงานกว่าจะสร้างเขามาเป็นผู้นำในแบบที่เราเป็นอยู่ในเลเวลก่อนหน้านี้ให้ได้ถึงจะสามารถขึ้นตำแหน่งนี้ได้นะครับแล้วก็รายได้ในจังหวะนี้นะครับก็ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วมันก็จะไม่มั่นคงคือแล้วมันก็จะไม่เท่าเดิมพูดง่ายๆรายได้ไม่มั่นคงคือไม่เท่าเดิมแต่มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะจังหวะนี้ไปนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมหน้าที่ของเราก็คือแค่ประคองทีมงานแล้วก็ดูแลทีมงานซ้อนทีมงานอีกทีนึงนะครับผมตรงนี้เป็นผู้นำแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็จะไม่มีทางกลับไปเหลือตัวคนเดียวอีกแล้วนะครับผมถ้าเกิดมาถึงจุดนี้ได้ไม่มีทางเหลือที่จริงเนี่ยเป็นแค่ตำแหน่งซับไฟล์เอลิทก็ไม่มีทางเหลือตัวคนเดียวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าทางที่ดีความมั่นคงจะเกิดขึ้นก็เมื่อเป็นรูบี้ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่เราได้รับมันจะไม่ใช่แค่เงินเหลือได้อีกแล้วพอทำงานถึงจังหวะนี้เนี่ยครับเราจะมีรายได้ต่อเดือนเข้ามาค่อนข้างเยอะมุมมองและความคิดของเราจะเริ่มมีความเข้าใจและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้จะไม่ใช่เพื่อทำเพื่อรายได้อีกแล้วแต่จะเป็นการทำเพื่อช่วยทีมงานของเราทีมงานของทีมงานของเราให้มาอยู่จุดเดียวกันกับเราเพื่อครอบครัวเขาเพื่อสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ในวันแรกจะประสบความสำเร็จแล้วเป็นไปอย่างที่เขาหวังนะครับมันจะเป็นรุ่นแบบนี้เพราะเราทำงานนี้เหมือนกันดังนั้นมุมมองก็จะต้องผ่านการกรองโดยธรรมชาติเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับ
การที่สิ่งที่เราได้รับมันจะไม่ใช่แค่เงินหรือรายได้แต่มันคือการได้สร้างผู้นำที่สมบูรณ์แบบไว้ในธุรกิจและนั่นมันคือความภูมิใจล้วนๆเลยครับย้ำนะครับว่ามันคือความภูมิใจล้วนๆเลยรายได้มันได้อยู่แล้วแต่มันคือความภูมิใจที่ได้สร้างผู้นำได้สร้างคนคนหนึ่งจากเด็กทารกคนหนึ่งที่เราเห็นในวันแรกให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้มันคือความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับผมโอเคนะครับการทำงานที่นี่ก็เหมือนการขึ้นบันไดทีละขั้นนะครับและเราเมื่อไปอยู่ขั้นบนเราก็จะมองเห็นคนข้างล่างที่พยายามทำทุกทางทำทุกอย่างพยายามเต็มที่เพื่อให้ขึ้นมาอยู่ที่เดียวกันกับเราขั้นเดียวกันกับเราดังนั้นเนี่ยครับภาพทุกภาพที่เราเห็นมันคือภาพของเราทุกช่วงจังหวะของชีวิตในการทำงานที่นี่เลยนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าวันนี้ทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอผมเนี่ยครับจะท่านผู้นำทุกคนเนี่ยครับที่มีทีมงานตั้งแต่1คนขึ้นไปจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจการทำงานนี้มากขึ้นและเห็นภาพของตัวเองในการดูแลทีมงานได้มากขึ้นเช่นเดียวกันและการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆก็จะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการทำงานได้อย่างมั่นใจมั่นคงโดยตัวเราเองก็ต้องมั่นคงแล้วก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทำตัวได้ถูกในแต่ละจังหวะด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านสำเร็จเป็นลูบี้ภายในระยะเวลาอันสั้นทุกๆคนนะครับผมโอเคครับผมบอยพัชภูมิสวัสดีครับผม